เรายังติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์แผ่นดินไหวทูเคียกับซีเรียแล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นก็เกิด after shock ขึ้นมาเห็นว่ามี after shock กันเป็นพันครั้งเลยนะคะเบาแรงแตกต่างกันไปแต่เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิด after shock ระดับ 6.4 ค่ะโอ้โหตอนเกิดจริงๆวันที่6หรือเท่าไหร่นะ 7.8แต่อันนี้เป็น after shock เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ขนาด 6.4 นะคะซึ่งมันก็ทำให้อาคารที่มันแบบแย่เต็มทีแล้วอะลงมาลงถล่มลงมาเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะซึ่งแรงสั่นสะเทือนที่จังหวัดฮาเททางภาคใต้ของตุรกีนะคะแล้วก็ทางเหนือของซีเรียได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยหลังจากนั้นอีกหลายลูกเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนะคะกำแพงของอาคารที่ได้รับความเสียหายอยู่ก่อนแล้วก็เกิดพังถล่มลงมาค่ะในขณะที่ชาวบ้านหลายคนซึ่งได้รับบาดเจ็บก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะคะมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหเขาเห็นเนี่ยถนนคุณนึกภาพเนอะเราอาจจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ของแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงขนาดนี้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าถนนเคลื่อนตัวเหมือนกับคลื่นทะเลเลยอาคารก็แกว่งไปแกว่งมารถยนต์แข็งๆเลยนะเคลื่อนตัวราวกับคลื่นทะเลอาคารแกว่งไปแกว่งมารถยนต์โยกซ้ายโยกขวาแล้วมันทำให้ตัวเขาก็ต้องหกล้มเลยนะคะอันนี้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพนักงานบริษัทของสำนักงานแห่งหนึ่งแล้วก็เล่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนในรถมา2อาทิตย์แล้วค่ะนับจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพราะว่าจากแผ่นดินไหวในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยไปเลยนะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆก็พังถล่มลงมาผู้คนหลายล้านคนก็เป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยต่อไปนี่นะคะโดยสำนักงานจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของทูเคียเปิดเผยว่าเขาตรวจพบ after shock แล้วมากกว่า 6,200 ครั้งค่ะนับตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่เป็นครั้งใหญ่ขนาด 7.8 นี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็น after shock อีก 6,000 กว่าครั้งด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อ6กุมภาพันธ์อาจจะสัมผัสได้ถึง after shock ยาวนานกว่า1ปีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากพลังของแผ่นดินไหวครั้งแรกค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหลือเกินนะคะว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ได้รับผลกระทบมันจะพังถล่มลงมามากกว่านี้หรือไม่นะคะแต่สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ยอดล่าสุดตอนนี้นะคะพุ่งขึ้นไปเกือบ 45,000 คนแล้วค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็คาดหมายว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้นะคะหลังจากมีการเคลียร์เศษซากต่างๆแล้วและรวมถึงตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยก็ยุติลงแล้วด้วยค่ะ